ตอนนี้การเมืองสิงคโปร์กำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านนะครับหลังจากลีเซียนล,ลุงประกาศลงจากตำแหน่งถือเป็นการปิดฉากการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีที่นานกว่า20ปีที่มีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นครับวันนี้คุณทรนินเทปปงจะชวนคุณผู้ชมไปย้อนเส้นทางการเป็นผู้นำของลีเซียนล,ลุงและชวนทำความรู้จักกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสิงคโปร์ที่จะมารับหน้าที่ในเดือนหน้า15พฤษภาคม2024 คือวันที่ลีเซียนลุงประกาศว่าจะเป็นวันที่เขาลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตามที่เคยประกาศวางมือเมื่อปลายปีที่แล้วโดยลอเรนซ์หวงจะสาบานตนรับช่วงต่อในวันเดียวกันนี่คือข้อความที่ระบุทางเฟซบุ๊กส่วนตัวส่งสัญญาณสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตลอดเวลากว่า20ปีลีเซียนลุงเป็นลูกชายคนโตของลีกวนยูนายกรัฐมนตรีคนแรก ซึ่งเป็นผู้นำการประกาศเอกราชก่อตั้งสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี1965ลีเซลุงทำงานในกองทัพมาก่อนและเข้าสู่เวทีการเมืองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขาถูกวางตัวให้เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากพ่อของเขาก่อนที่จะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคกิจประชาชนหรือ PAP และดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์คนที่3ต่อจากโกกจกตงในเดือนสิงหาคมปี2004 สิงคโปร์ในสมัยของลีเซียนลุงใช้ภาพให้เห็นถึงแนวทางที่สานต่อมาจากพ่อของเขาซึ่งเปลี่ยนพื้นที่เกาะเล็กๆไม่มีทรัพยากรใดๆใ,ให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของโลกปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขั้นสูงเช่นเทคโนโลยีชีวภาพและอิเล็กทรอนิกส์สร้างเครือข่ายข้อตกลงการค้าเสรีระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาคเปิดรับขั้วอำนาจทั้งสองด้านไม่ว่าจากสหรัฐหรือจีน ด้วยลักษณะการเป็นผู้ประนีประนอมของลีเซียนลุงทําให้เห็นการนําสิงคโปร์เป็นตัวกลางในการเจราจาระหว่างสองฝ่ายเช่นสีจินผิงประธานาธิบดีจีนและหม่าอิงจิวประธานาธิบดีไต้หวันในขณะนั้นเมื่อปี2015หรือการพบกันครั้งสําคัญของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐและคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือในปี2018ขณะเดียวกันก็ถูกคอรหาจากความเข้มงวดในการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น หรือการวิพากษ์วิจารณ์ที่สารต่อมาจากลีกวนยูในการปิดกั้นเสรีภาพสื่อและจัดการกับผู้เห็นต่างแม้แต่การประท้วงเพียงคนเดียวก็ถูกมองว่าเป็นการชุมนุมผิดกฎหมายอีกด้านมีเรื่องขัดแย้งกับพี่น้องในครอบครัวเกี่ยวกับการจัดการบ้านเก่าแก่หลังการจากไปของลีกวนยูน้องสาวและน้องชายกล่าวหาลีเซียนลุงว่าไม่ทําตามความต้องการของพ่อที่ให้รื้อถอนบ้านหลังนี้เมื่อจากโลกไปและต้องการหาผลประโยชน์จากมรดก กลายเป็นประเด็นโด่งดังในช่วงหนึ่งซึ่งเขาออกมาปฏิเสธข้อหานั้นและถแถลงขอโทษชาวสิงคโปร์ที่เรื่องครอบครัวของเขาทำลายภาพลักษณ์ของประเทศเดิมลีเซียนลุงจะวางมือจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่เขาจะอายุครบ70ปีแต่จากการระบาดของโควิด -19 าทำให้ต้องขยับแผนออกไปจนประกาศลงจากตำแหน่งในวัย72ปีก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า ชื่อของลอเรนซ์หวงปรากฏเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนถัดไปโดยมีมติเป็นเอกฉันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักค PAP ลบภาพการสืบทอดอ,อำนาจผู้นำที่เคยเชื่อกันว่าต้องมาจากคนในครอบครัวเดียวกันลอเรนซ์หวงปัจจุบันอายุ51ปีดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เขาได้รับความสนใจจากการเป็นผู้นำทีมเฉพาะกิจของรัฐบาลเพื่อบริหารจัดการโควิด -19 ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่โดยได้รับคำชมในการควบคุมการติดเชื้อและมีผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำรวมถึงวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนให้กับประชาชนจนสามารถฟื้นจากวิกฤตได้อย่างรวดเร็วเขาทำงานร่วมกับลีเซียนลุงมาเป็นเวลานานแล้วเป็นที่รู้จักผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook และอิน t a g r a m ซึ่งมีผู้ติดตามเกือบ2 0 0 0 0 0คน นำเสนอตัวตนการเป็นหนอนหนังสือนักเล่นกีตาร์และคนรักสุนัขซึ่งเขาเคยโพสต์คลิปเล่นกีตาร์เพลงของ Taylor Swift ต้อนรับการมาทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่สิงคโปร์ร r e n c e Wong โพสต์คลิปล่าสุดหลังการประกาศของผู้นำสิงคโปร์ยืนยันว่าจะรับหน้าที่นี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและสำนึกอย่างลึกซึ้ง พร้อมให้คำมั่นว่าจะทุ่มเทยอย่างเต็มที่นักวิเคราะห์มองว่าด้วยบุคลิกของเขาอาจทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่อีกด้านก็ต้องพิสูจน์ผ่านวิสัยทัศน์ของเขาเมื่อเข้ามาทำหน้าที่ความท้าทายหนึ่งที่รออยู่คือรักษาความเชื่อมั่นของพรรค PAP ที่แข็งแกร่งมายาวนานตั้งแต่ประกาศเอการาชแต่เริ่มสูญเสียที่นั่งให้กับฝ่ายค้านในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดประกอบกับมีเรื่องอื้อฉาวของสมาชิกสภาในสังกัดพรรคที่จะเป็นบทพิสูจน์ การเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปรค์คนที่4หลังจากนี้ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน